เรามาดูวิธีเตรียมดินปลูกผักปลูกต้นไม้นะคะอันนี้เน้นปลูกผักก่อนนะอันนี้จะเป็นดินก้ามปูถ้าใครว่างเนี่ยก็ร่อนได้นะคะเอาเศษๆออกถ้าไม่ว่างก็ไม่เป็นไรนี่นะคะอันที่สองอันนี้คือเป็นดินเพาะนะคะคนละอย่างกับดินก้ามปูนะคนละอย่างกันอันนี้ดินเพาะต้นกล้าหรือเอาไว้ปักชำต้นกล้าก็ได้อย่างเงี้ยนะคะก็จะมีเป็นอะไรนะคะอันเนี้ยเขาเรียกว่าขุยขี้เถ้าอะไรประมาณเนี้ยขี้แกบขี้เถ้าฐานอะไรอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นขี้วัวอันนี้เราจะใช้สัดส่วนนะคะนี่ค่ะดินถุงปุ๋ยก็เป็นปุ๋ยขี้วัวนะคะดินถุง2ถุงดินเพาะสีดำอย่างเงี้ยนะคะ1ถุงแล้วก็ขี้วัวครึ่งถุงแล้วก็คลุกเคล้ากันนะคะแล้วก็เราก็จะมีปูนขาวโรยนิดหน่อยกับสภาพดินนี่นะคะคลุกกันเลยอันนี้ใครจะหมักไว้ก็ได้นะหมักไว้ปิดฝาแต่ถ้าจะใช้เลยก็เนี่ยได้เลยเร่งด่วนเศษมงเศษไม้อะไรเนี่ยก็เอาออกนะคลุกไปเรื่อยๆเลยมันจะได้สัดส่วนที่พอเหมาะพอดีเลยนะคะใครมีจุลินทรีย์ดาวปลวกหรือจุลินทรีย์น้ำหมักจุลินทรีย์ไข่นะคะเอามาโรยได้ราดได้สัดส่วนเท่าไหร่ก็แล้วแต่เลยนะสัดส่วนคืออย่างเงี้ยเนี่ยให้กำแล้วมันไม่กระจายมากเงี้ยก็ได้นะแต่ถ้าจะใส่ก็ใส่หัวเชื้อเข้มข้นแล้วก็ใส่สักประมาณ600มิลลิลิตรนะคะ600มิลลิลิตรหรือครึ่งหนึ่งของ600มิลลิลิตรก็ได้ก็คือขวดน้ำเปล่าขวดละ7-8บาท1ขวดนั่นแหละค่ะกวนเลยอันนี้ก็เสร็จแล้วนะก็รวมตัวเป็น1ละใช้เวลานานไหมเท่านี้ก็เกือบ10นาทีนะคะไม่งั้นน่ะเขาจะไม่ทั่วถึงกันเราก็จะมองด้วยตาเปล่าเนี่ยจะเห็นขี้วัวจางๆดินก้ามปูจางๆแล้วก็ดินเพาะจางๆนะคะเขาก็จะกลมกลืนกันเป็นอันใช้ได้แล้วกำแล้วก็อย่างเงี้ยผสมน้ำจุลินทรีย์หน่อยหนึ่งก็ได้ให้มันกำได้แล้วไม่กระแตกแต่อย่างเงี้ยก็โอเคนะเนี่ยใช้ได้ก็น่าฝนในตอนนี้พร้อมที่จะใช้งานแล้วเตรียมกางมะพร้าวไว้รองก้นเลยโรยปูนขาวอีกหน่อยนึงแล้วก็โรยโรยขี้วัวอีกหน่อยนึงแล้วก็ตบเ
นี่แหละจ้ะพร้อมปลูกละเสร็จแล้วรดน้ำผักที่เราจะปลูกนะก็เป็นบีทรูทสวิชชาร์ดแล้วก็ไดโนแคลแล้วก็บีทรูทแล้วก็หัวไชเท้านะคะก็จะมี4อย่างแล้วก็ปลูกนิดหน่อยพอค่ะเดี๋ยวเราจะกั้นเขตแดนของเขาหัวไชเท้ากับบีทรูทได้ใช้พื้นที่เยอะมากนี่จะปลูกหัวไชเท้านะเราก็จิ้ม1รู2รู3รู4รู5รู6 7 8 9อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ใส่หลุมละ 3-4 อันไปแล้วถึงเวลาเราก็ต้องมาถอนออกอยู่แล้วต้นไหนไม่สมบูรณ์นะเนี่ยปิดรูปิดรูมันก็จะมีเม็ดไม่สมบูรณ์อยู่แล้วล่ะเราไม่ต้องกลัวนะนี่ก็คือไม่ได้เยอะนะหลุมละ4-5เม็ดใส่เข้าไปเลยปิด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 อันนี้เป็นไดโนแคลนะจริงๆแล้วอะเราเพาะในก้าแล้วมาแยกดีกว่าแต่ว่าที่เพาะก้าเราอะมีแต่ว่าหนูเล็กๆชอบมากินเราก็เลยปลูกใส่บล็อกนี้เลยดีกว่าง่ายๆแล้วค่อยถอนทิ้งต้นที่ไม่สมบูรณ์ประมาณนี้ขวางก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้หรือแบบนี้ก็ได้มาเดี๋ยวเราดินกบอีกทีนะอันนี้เป็นของสวิชชาร์ดนะคะสวิชชาร์ดก็ต้องเป็นรูดูเหมือนกันนะคะมันก็จะเป็นแบบนี้
ันสุดท้ายเรามาเปลี่ยนดีกว่าเปลี่ยนเป็นเบบี้แครอทดีกว่าเพราะของเขาอยู่ตั้งนานแล้วตรงไหนดีทางตรงทางขวางขวางดีกว่าเนาะเบบี้แครอทก็หัวเขาก็จะเล็กอยู่ได้อันนี้มันนานแล้วด้วยนะหัวเขาจะหมดอายุโดยไปเยอะๆเลยเดี๋ยวเราไปแบ่งปลูกของอื่นอีกก็ได้แล้วดินมาโรยอีกทีเหมือนเดิมรดน้ำค่ะเมื่อเราเอาดินกบนะเม็ดพืชก็จะได้ไม่ลอยมาเยอะยังไงมันก็ต้องลอยกระฉอกขึ้นมาอยู่แล้วใช่ไหมเราก็ต้องใส่ดินเพิ่มเสร็จแล้วเราก็ปิดนะคะเพื่อรักษาอุณหภูมิรดน้ำเช้าเย็นนะคะช่วงนี้เป็นอันเรียบร้อยจ้ะ